จากสถานการณ์โควิดนะคะที่มีในปัจจุบันนะคะพี่คิดว่ามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนนะคะในส่วนของอาจารย์เองนะคะก็ต้องมีการปรับตัวเนาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องมีการปรับตัวเกี่ยวกับในด้านเทคโนโลยีนะคะการเรียนการสอนที่ใช้ระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดการสอบนะคะในระบบออนไลน์ซึ่งคณะก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนมีแนวปฏิบัติในเรื่องของเกี่ยวกับการสอบนะคะและนอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าคือทางคณะเนาะเราไม่ได้เน้นแต่เรื่องของความรู้เราเน้นในเรื่องทักษะด้วยเราก็พยายามสอนโดยผ่านระบบออนไลน์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการที่แบบเหมือนสอนสดอะค่ะแล้วก็เราจะดูนิสิตผ่านกล้องอะนะคะว่านิสิตสามารถทำได้ถูกต้องไหมและในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของการสอบเราก็จะมีการมอบหมายให้นิสิตนะคะไปศึกษาและหลังจากนั้นก็ถ่ายคลิปคือไลฟ์สดมาให้เราดูแล้วเราก็จะดูว่านิสิตสามารถทำได้ถูกต้องไหมนะคะในส่วนนี้ค่ะก็คือเพิ่มช่องทางในการติดต่อระหว่างอาจารย์กับนิสิตนะคะเพื่อที่ว่าจะสามารถให้คำปรึกษาเกณฑ์เด็กได้อย่างทันท่วงทีนะคะหากว่าเขาต้องการความช่วยเหลือค่ะค่ะสำหรับในส่วนของผู้เรียนนะคะหรือนิสิตเองก็เหมือนอาจารย์นะคะเพราะว่าจะต้องปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ 100% ในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีนะคะคือจะต้องสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะตรงนี้และในส่วนที่จะต้องเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะซึ่งข้อดีก็คือว่านิสิตก็จะสามารถค้นหาข้อมูลจริงๆก็คือโดยไม่มีข้อจำกัดนะคะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศหรือในประเทศนะคะแต่ว่าเขาจะต้องฝึกทักษะในด้านนี้แต่ส่วนหนึ่งนะคะที่นักศึกษาจะต้องมีการปรับนะคะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์บางครั้งนะคะอาจารย์ก็จะอัดคลิปไว้นะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นิสิตทำซึ่งตรงนี้นิสิตจะต้องมีความรับผิดชอบมีวินัยอะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเดดไลน์นะว่าให้ส่งเมื่อไรยังไงนะคะแล้วก็เขาจะต้องมีการเซลฟ์สตัดดี้ให้มากขึ้นนะคะในส่วนนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่นิสิตควรจะปรับก็ในเรื่องของการเสิร์ฟข้อมูลเนาะก็คือบางส่วนมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนิสิตควรจะต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยอะค่ะและในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างหนักเลยนะคะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเนาะโดยเฉพาะบุคลากรด้านสุขภาพนะคะที่เขาอยู่ด้านหน้าเลยเนาะในการดูแลผู้ป่วยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะที่เขาจะสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะต้องสามารถที่จะป้องกันตนเองได้นะคะจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อนะคะและทำอย่างไรที่เขาจะคือสามารถป้องกันตนเองแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ครอบครัวนะคะแล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงอะค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดนะคะคือจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรืออย่างไรก็ตามนะคะหรือจะคงอย่างนี้เราก็คิดว่าเราจะสอนในระบบของ blended learning นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของออนไลน์หรือว่าออนไซต์นะคะค่ะในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะจัดหลักสูตรที่เป็น new track นะคะก็คือสำหรับคนที่จบสาขาอื่นนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมาเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้มีหลักสูตรนะคะแต่เราวางแผนไว้นะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งนะคะที่หากว่ามาเรียนต่อนะคะก็จะจบพยาบาลค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่วางแผนไว้ก็คือโครงการเครดิตแบงค์นะคะโครงการเครดิตแบงค์ก็คือโครงการที่ผู้เรียนนะคะสามารถที่จะมาเรียนไว้ก่อนแล้วหากว่าเขาเข้าในส่วนของสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะเขาก็สามารถที่จะโอนเงินได้ซึ่งตรงเครดิตแบงค์นะคะคนที่มาเรียนก็อาจจะเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาก็ได้ม.4 ม.5 ม.6 นะคะหรือเป็นผู้ที่สนใจนะคะคือสามารถทำได้ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะคือเราทำหลักสูตรเราวางแผนที่จะสร้างหลักสูตรเหล่านี้เพราะเราคิดว่าในยุคนี้เนาะก็คือสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จำกัดช่วงวัยนะคะหรือว่าไปจำกัดเขาเรื่องของแบ็คกราวด์ของการศึกษานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของนโยบายการเรียนนะคะ
เราก็จะพยายามปรับจาก content based เป็น competency based นะคะซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของความสามารถหรือว่าทักษะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมห้องปฏิบัติการพยาบาลนะคะให้นิสิตคือให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมเพียงนะคะหรือว่าหุ่นเนาะที่ใช้นะคะแล้วก็มีระบบบริหารจัดการที่ดีเพราะว่าเด็กจะเข้านิสิตอ่ะจะเข้ามาที่ห้องแลบค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องพยายามฝึกคือให้นิสิตอ่ะฝึกปฏิบัติเสมือนจริงอะค่ะก่อนที่เขาจะฝึกปฏิบัติจริงนะคะเพราะว่าในส่วนนี้คือการออกฝึกปฏิบัติก็อาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าทำได้น้อยลงค่ะตอนนี้ที่อาจารย์สอนกันนะคะอาจารย์ก็ทุ่มเทกันมากนะคะก็คือในอาจารย์ก็จำลองสถานการณ์สร้างสถานการณ์ขึ้นมานะคะแล้วก็บางครั้งอาจารย์ก็เป็นผู้รับบริการเองนะคะหรือว่าสร้างสถานการณ์มาแล้วก็ใช้ผู้ป่วยจำลองอะค่ะก็คือพยายามทำให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าคือมันอาจจะได้ไม่เท่ากับในส่วนของการฝึกปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลแต่เราก็คิดว่าในช่วงหลังคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงเทอม2นี่เราก็วางแผนนะคะที่ขออนุญาตไปนะคะที่ว่าบางวิชาเราจะขอออนไลน์ออนไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกฝึกค่ะก็คิดว่าส่วนนี้เราพวกอาจารย์ก็จะช่วยดูแลกันอีกครั้งนึงอะค่ะคือผู้ที่จะมาเรียนนะคะก็ควรจะต้องมีความรักในวิชาชีพพยาบาลนะคะเพราะโดยปกติแล้ววิชาชีพพยาบาลก็เป็นวิชาชีพที่ทำงานหนักอยู่แล้วนะคะและโดยเฉพาะสถานการณ์ของโควิดนะคะซึ่งมันยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าในส่วนของพยาบาลหรือบุคลากรสุขภาพนะคะจะต้องทำงานในด่านหน้าซึ่งตรงนี้ก็มีจะต้องคิดทั้งในเรื่องของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงของตัวเองที่จะในการติดเชื้อเพราะฉะนั้นจะต้องมีการป้องกันตนเองที่ดีนะคะตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะเผชิญแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาค่ะในส่วนของสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็คิดว่าคือประชาชนนะคะคือทุกคนนะคะต้องคิดว่าเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือนะคะในสถานการณ์เช่นนี้คือไม่คิดว่าเป็นความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะให้คือพยายามปรับตัวให้เข้ากับวิถีใหม่อะค่ะหรือว่า new normal อย่างเคร่งครัดไม่ประมาทนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความเสี่ยงเนาะการรับรู้ถึงความเสี่ยงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้และในขณะเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือถือโอกาสในส่วนนี้ที่จะผลักดันให้เกิดแบบสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะอย่างเช่นในส่วนของตลาดอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมีการจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาลนะคะหรือว่าอย่างเช่นว่าการลดความแออัดหรือว่าการวางของเงี้ยคืออย่าแออัดเกินไปแล้วก็ลดจำนวนคนมานะคะอาจจะจัดเป็นทางเข้าหรือทางออกพร้อมกันนั้นก็อาจจะดูในเรื่องของการระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่านอกจากประชาชนแล้วในส่วนผู้เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องมีส่วนผลักดันด้วยค่ะ